your voice กลับสู่ I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบสนานทุกคืนครับวันนี้มาไปแล้ว2รอบเป็นยังไงครับเพราะไป1เพี้ยนไป1ก็ถือว่า50 50เกมวันนี้สนุกมากครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3จับผิดลิปซิงค์ครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์1เพลงถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิงค์เสียงตัวเองครับถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจะลิปซิงค์เสียงคนอื่นครับครับผมดูว่าเป็นเสียงของเขาหรือเปล่าครับคุณชินครับทีละหมายเลขนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ลิปซิงค์ครับคุณผู้ชมจะไม่รู้เรื่องที่พี่ลิงเดินไปเพราะอะไรครับนั่งอ้าปากค้างตาลอยอะไรของมึงมันเพลินๆครับมันเพลินๆพี่ลิงมันเพลินๆมันเป็นสิ่งดีๆมุมนี้ได้ค่ะตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นโขนักผมเชื่อว่าพี่ลิงมีความเป็นมืออาชีพต่อให้พี่นั่งตรงนั้นแล้วผมให้น้องเขาลิฟต์ซิงอีกรอบพี่ก็จะไม่เป็นแบบไอ้อุ่นอุ่นลุกพี่ลิงนั่งอย่าให้ผมเสียความเคารพขอให้หมายเลข2ลิปซิงค์อีก1ครั้งครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ลิปซิงค์ครับจะคมตาแต่ฉันคงตบพี่กูทำไมโอ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากเลยค่ะล่าเริงกว่าผมอีกคือจริงๆเมื่อกี้ดูอะคือน้องเขามีความน่ารักอยู่แล้วครับแล้วก็สดใสมากแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นคือน้องเขาร้องแบบไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่เหรอคือเขาซ้อมมาเขาซ้อมการเล่นหูเล่นตาแต่คุณเนี่ยยิ้มธรรมชาติมากเลยนะแต่ว่าคือน้องเขามีเสน่ห์จริงๆน่ารักแต่ว่าผมว่าเขาร้องเพลงไม่เพาะจริงๆผมมั่นใจเลยว่าร้องไม่เพาะคือถ้าผมทายผิดนะผมยอมขับรถไปส่งน้องเขาที่บ้านเลยเสียสละฮะลูกผู้ชายสุดยอดมึงอาศัยรถพี่มาเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนครับแต่อุ่นอย่าลืมนะที่อุ่นบอกว่าเขาไปซ้อมอ่ะถ้าเป็นนักร้องเสียงเพาะเขาจะลิปซิงค์เสียงตัวเองเออใช่เข้าใจคำว่าลิปซิงค์ไหมไม่สิโง่ดูแต่โอ้นั่งอย่างนี้ไม่ได้ก็คือดูแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่านั่นคือเสียงจริงของน้องเขาแค่ว่าเพราะแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราดูอ่ะเรารู้สึกว่าเวลาเขาขยับขยื่นมันดูแบบเก้งๆกังๆไงก็ไม่รู้อ่ะผมอยากได้ข้อมูลน้องเขาเพิ่มครับผมเก็บเพาะไว้ก่อนเพาะไว้ก่อนเพาะไว้ก่อนเพราะเหรอโอเคนักร้องปริศนาหมายเลข3ลิปซิงค์ครับMake a whistle like a whistle bomb bomb Eat energy that teach my own No don't run short I'm just to go up them yo No no honey my fire Net chimเต้นโคตรเก่งเลยยังไงอ่ะนี่ไม่เคยเต้นได้เข้าจังหวะเลยนี่เต้นยังไม่เข้าจังหวะบนที่ตรงนั้นแคบมากเลยเออยังไงครับครูไม่เชื่อไม่เชื่อเลยค่ะเต้นได้แต่ร้องไม่ได้อย่างนี้เหรอครับร้องไม่ได้เขาไม่หายใจเลยอ่ะนายคิดเหมือนเราใช่ไหมบีหนึ่งไอ้บ้าไม่ใช่กล้วยหอมคนละเรื่องมาดูชุดยืนกันเป็นกล้วยหอมจอมสนเลยปิดเรื่องก็เต้นเก่งอ่ะเต้นเก่งมากเต้นเก่งจริงๆเลยแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการที่เต้น cover แต่ไม่ใช่ร้องสดอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเสียงที่อยู่ในโทนแบบพวกแนวเกาหลีเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเสียงลักษณะของเสียงหลบๆอะเก็บไว้ก่อนเก็บข้อมูลไว้ก่อนก็แล้วกันนะเอาวิเคราะห์ไว้ก่อนข้อมูลยังไม่เพียงพอใช่คือมันมีสำเนียงของความเป็นเกาหลีคือเป๊ะเป๊ะมากอะ
แต่ว่ายังมีเนื้อเสียงของน้องอยู่ยังเชื่อว่าน้องร้องเพราะอยู่ครับเพราะครับอันนี้ผมพยายามจะผูกเนื้อเสียงกับหน้าว่ามันเข้ากันแล้วมันเหมาะหรือเปล่าผมว่ามันเข้ากันผมว่ามีความแบบถ้าผู้หญิงคนนี้มีเสียงแบบนี้ก็เชื่อผมคิดแค่นี้เลยก็เลยคิดว่าน่าจะเพราะคิดว่าเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ลิปซิงค์ครับฉันโกหกเธออันที่จริงอยากให้เธอสนใจอันที่จริงไม่อยากให้เธอใกล้ใครเห็นแล้วอิจฉามันอิจฉาห่วงเธอในใจฉันโกหกเธออันที่จริงอยากจะยืนข้างเธออันที่จริงไม่อยากให้ใครใกล้เธอฉันได้แต่เพ้อได้แต่ฝันปากฉันไม่ตรงกับใจเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันวะร้องดีกว่าไอ้ชินอีกอะอะไรนะจันไม่ร้องดีกว่าไอ้ชินอีกไม่ร้องดีกว่าชินอีกวะใช่เหรอใช่เสียงมันเหรอเออว่ะเสียงเขาเสียงเขาเสียงเขาเนาะใช่แล้วก็ปากเขาเนี่ยเหมือนกับว่าการอัดเพลงครั้งเนี้ยปากเขาเราครูปากตรงที่แบบต่อเนื่องน่ะเขาไปต่อเนื่องแล้วหุบตามคำหรอกอ่าตามคำมาครูเสียงเขายินเสียงเพราะเพราะนะมันมีความเป็นไปได้นะเอางี้ความเป็นไปได้ 90% เลยว่าเป็นเสียงของพี่ยินเพราะนะเพราะครูเพราะเพราะค่ะพี่ยินเนี่ยเป็นนักร้องเสียงเพราะครับจริงเพราะครับพี่หนึ่งเออก็ไม่น่าเชื่อว่ามันร้องได้ขนาดนี้เออเพราะก็ได้อ่ะเพราะครับเพราะเพราะเพราะผมว่าเพี้ยนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชินห้าต่อหนึ่งซุปตาท้ากับห้านักสืบเอาป่ะเอาเอาผมใจอยู่แล้วมาเลยเอางี้ดีกว่าเอาอะไรจันชุดขาวๆสะอาดค่ะซอสมะเขือเทศเดี๋ยวไม่จันชุดนี้ต้องใช้พรุ่งนี้ด้วยแล้วก็มาลืนนี้ด้วยจันไม่เป็นไรถ้างั้นถอดเสื้อได้ใช้ชุดอื่นใช้ชุดอื่นใช้ชุดอื่นเอาถอดเสื้อถอดกางเกงไม่เหลืออะไรเลยสรุปซ้อนมะเขือเทศไม่แต่บอกก่อนท่านเนี่ยโดนเขาโดนคนเดียวแต่นี่โดนต้องโดน5คนเลยนะครูอ้วนยอมเปล่ายอมไหมยอมสิคะครูยอมไหมครูคะเราชนะเชื่อหนูเราชนะแน่นอนเราต้องมั่นใจนะใช่ยอมค่ะอ่ะตามนี้นะโอเคโอเคตามนั้นครับไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ฟังเสียงดีๆนะลิปซิงค์ครับยอมมาเร่งเราสรุปว่ารักไม่ใช่เพลงยังไม่เพลงตูนJust want tonight เหตุด่วนเรียกร้องอย่าพูดมาตอนนี้อย่ามาเร่งร้อนสรุปว่ารักฉันยังไม่ต้องการอย่าโกรธได้ไหมขอเชื่อๆกับเธอไปก่อนได้ไหมเมื่อไรแน่ใจแล้วแล้วเราค่อยรักกันพี่แขลูกสาวบอกเลยเสียงที่เบสพูดตอนแรกเนี่ยที่มันทุ้มๆน่ะไม่สามารถบีบเป็นเสียงเขาเรียกว่าอะไรเสียงผู้หญิงได้ขนาดนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพี้ยนก็เห็นด้วยอย่างที่ชื่ออะไรนะโอ้ยนั่นแขเองนั่นแขเองแขพูดเห็นด้วยเลยใช่ก็คือว่าเสียงเมื่อสักครู่ไม่ใช่เสียงเขาอะค่ะเพราะนั้นก็ต้องตอบว่าเป็นเพี้ยนไปก่อนเราเห็นด้วยครับนัดเพี้ยนครับเพี้ยนครับสุดท้ายแล้วครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงค์ครับ Cuz the place gonna play and the hurts gonna hey baby I'm just gonna shake I shake it off เนื้อเสียงจริงๆของเขามีความใสและแหลมกว่านี้ซึ่งผมไม่เชื่อว่าเป็นเสียงเขาคนนี้เพี้ยนตอนแรกมั่นใจมากเลยค่ะว่าบัลเล่เนี่ยต้องร้องเพลงเพราะ ออกตัวเลยค่ะรู้จักหนุ่มบัลเล่สาวบัลเล่มาเขาร้องเพลงเพราะนะครูแต่พอเห็นเมื่อกี้นี้มองหน้าครูหนึ่งนะคะแล้วก็ทำท่านี้ คำตอบอยู่ที่นั่นนะคะหมายเลข6เป็นนักร้องเสียง
เพี้ยนนะเพี้ยนค่ะจินครับตั้งแต่รอบที่แล้วจริงๆผมบอกแล้วว่าคนนี้น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเพี้ยนแต่หลายๆคนบอกว่าไม่เอ้ยน่าจะเพาะแต่ผมว่ารอบนี้คนนี้เพี้ยนครับเพี้ยนเพี้ยนครับทุกหมายเลขลิปซิงค์หมดแล้วครับแต่รอบนี้เอาออก2หมายเลขครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกใครออกครับหมายเลข5หมายเลข6ครับหมายเลข5ครับและหมายเลข6ครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณครบเครื่องถึงใจขนาดนี้ถ้าพี่ยังไม่เยดีหนูก็เดินแคร์ค่ะเสียงที่เบสพูดตอนแรกเนี่ยที่มันทุ้มๆน่ะไม่สามารถบีบเป็นเสียงเขาเรียกว่าอะไรเสียงผู้หญิงได้ขนาดนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพี้ยนเสียงเมื่อสักครู่ไม่ใช่เสียงเขาอะค่ะเป็นเพี้ยนไปก่อนเราเห็นด้วยครับนัดเพี้ยนครับสวัสดีค่ะชื่อนายชัญพัฒน์ปล่องทองนะคะอายุ21ปีค่ะเป็นนักศึกษาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์สาวประเภท2คนแรกในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่72ค่ะนี่ไงเฮ้ยนี่มันเต้านี่เออเหมือนเต้าเลยว่าไปเขาเหมือนเออเหมือนใช่ๆเขาเหมือนผู้หญิงไม่แต่เขาเป็นคนสวยมากเลยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็เป็นนางแบบถ่ายแบบบ้างนะครับก็สวยๆงามๆครับนักร้องปริศนาหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ผมขอฟังเสียงคุณหนูเป็นคนแฟร์ๆถ้าพี่ชิงไม่แคร์หนูก็คงต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะเฮ้ยยังไงอ่ะเต้าๆใจเลยใจใจเนื้อเสียงจริงๆของเขามีความใสและแหลมกว่านี้ซึ่งผมไม่เชื่อว่าเป็นเสียงเขาคนนี้เพี้ยนตอนแรกมั่นใจมากเลยค่ะว่าบัลเล่เนี่ยต้องร้องเพลงเพราะแต่พอเห็นเมื่อกี้นี้เพี้ยนค่ะจริงครับแต่ผมว่ารอบนี้เพี้ยนครับไข่มุกเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยค่ะไข่มุกค่ะเพื่อระดางามรุ่งสิริค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นนักเต้นด้วยค่ะนักเต้นบัลเล่บัลเล่บัลเล่หน่อยนึงก็เอาครับผมนี่คือเต้นถึงระดับไหนชั้นไหนยังไงละตอนนี้สอบถึงขั้นไหนละก็อยู่ขั้นที่เป็นอาจารย์ได้แล้วค่ะอ๋อเป็นอาจารย์ได้แล้วบัลเล่โชว์สัก1ยกตรงนี้ครับ1ยกมันมวย1อะไรไม่รู้อ่ะสัก1ฮุก
เบสและคุณไข่มุก2นักร้องเสียงเพี้ยนที่ยังไม่เนียนต้องกลับไปเรียนมาใหม่ช่วงหน้ามาทายกันต่อว่าคุณชินจะฟีเจอริ่งกับหมายเลขใดใจเย็นครับเด็กๆที่มาเที่ยวอันนี้ลิงกัดกันเฉยๆ I can see your voice